ข่าวดีนายกสั่งแล้วขยายเวลาลงทะเบียนเราชนะอัปเดตเงื่อนไขล่าสุดยืนยันสิทธิ์กำหนดการรับสิทธิ์ทุกกลุ่มสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสดๆร้อนๆจากธนาคารกรุงไทยนะครับวันนี้ใครคงเห็นภาพคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปรอแออัดอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยก็คงจะไม่สบายใจนะเพราะคนไปเยอะมากนะฮะแล้วก็ไปแออัดบางคนเป็นลมบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้เองเนี่ยกรุงไทยเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการคือจัดระบบเป็นบัตรคิวฮะให้บริการได้ในสาขาสมมติว่าสาขานี้เนี่ยบริการได้ทั้งวันเนี่ยได้แค่ประมาณ100คนแต่คุณไปเป็นคิวที่110หรือ120นะครับเขาก็จะมีการให้คุณเนี่ยนัดแนะว่าโอเควันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ให้มากี่โมงเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แล้วก็ลดการแออัดนะครับที่สำคัญไม่ต้องรีบครับค่อยๆตอนนี้ขยายการลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไปจนถึงวันที่5มีนาคมนะฮะย้ำว่าขยายไปจนถึง5มีนาคมและเป็นการแจกบัตรความคืบหน้าโครงการเราชนะหนึ่งในมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ได้รับเงินมูลค่าคนละ 7,000 บาทเป็นระยะเวลา2เดือนเดือนละ 3,500 บาทโดยให้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระยะเวลาโครงการหลังได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะวันที่15กุมภาพันธ์2564ก็เป็นวันแรกนะคะที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทั่วประเทศนะคะซึ่งก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2564เงื่อนไขก็จะต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะไม่สามารถมอบอำนาจได้นะคะซึ่งหลักฐานการลงทะเบียนนะคะก็จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะคะโดยต้องเป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้นนะคะหากคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิ์ทุกคนโดยลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทุกสาขาและจุดบริการพิเศษคลินิกตรวจสอบจุดบริการพิเศษและวันเปิดบริการนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะวงเงินแรกก็จะเข้าให้ในวันที่5มีนาคม2564จำนวน 4,000 บาทนะคะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าทราบว่าการลงทะเบียนเราชนะในวันแรกเบียดเสียดยัดเยียดมากขอได้ไหมไม่ต้องมากันในวันแรกหมดทยอยมาได้ไหมเนื่องจากการลงทะเบียนเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆต้องใช้เวลาตรงนี้สั่งกระทรวงการคลังไปแล้วหากไม่ทันไม่พอขอขยายระยะเวลาได้ซึ่งก็จะขยายระยะเวลาการลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจนถึงวันที่5มีนาคม2564ย้ำนะคะลงทะเบียนได้จนถึงวันที่5มีนาคม2564นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆคนนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบไปลงทะเบียนนะคะเพราะว่าจะเป็นการแออัดนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 ด้วยนะคะยังมีเวลาอีกหลายวันนะคะเพราะว่าเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่5มีนาคม2564เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ